วัสดีครับทุกคนช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสก็อยู่ในขั้นที่อันตรายขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะฮะยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นวันละนิดวันละหน่อยนะครับอันนี้ผมพูดเฉพาะในเมืองฮิวสตันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องออกไปเอายาให้น้องดีนะครับพอดีเมื่อวานพาน้องดีไปหาหมอแล้วก็หมอออกใบสั่งยามาก็เลยต้องเอาไปดรอปไว้ที่วอลกรีนนะฮะที่ฟาร์มาซีแล้วก็เมื่อวานมีปัญหานิดหน่อยเรื่องประกันคิดว่าวันนี้น่าจะรับยาได้แล้วแหละก็เดี๋ยวจะลองไปดูแล้วก็จะพาดูบรรยากาศรอบๆด้วยว่าตามห้างร้านในเมืองฮิวสตันณตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วที่แรกที่ผมพามาในวันนี้นะก็อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละครับเป็นโรงเรียนของลูกชายคนโตผมนั่นเองฮะวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแต่ว่าโรงเรียนได้ถูกประกาศหยุดการเรียนการสอนนะครับวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อแล้วก็ไปเรียนที่สถาบันแห่งหนึ่งนะครับก็เลยประกาศหยุดวันนี้จริงๆวันนี้จะต้องมีการเรียนการสอนเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะสปริงเบรกอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าเขาประกาศหยุดไปเลยก็อาจจะเป็นเพราะมันใกล้สปริงเบรกแล้วด้วยมั้งก็เลยประกาศปิดไปเลยดีกว่าจะสังเกตว่าโรงเรียนนี้ไม่มีเด็กเลยวันนี้ลูกชายผมก็อยู่บ้านสบายใจไปได้หยุดเพิ่มขึ้นนะฮะเด็กๆก็จะคิดกันประมาณนั้นบรรยากาศในเมืองตอนนี้ณบริเวณนี้ที่ผมอยู่นะก็ยังดูเงียบสงบลมไม่ค่อยมีด้วยวันนี้เอื่อยๆแต่ยังไม่รู้ว่าข้างนอกตามห้างร้านนี่เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ติดหน้ากากกันมาจริงๆก็เข้าใจว่ามันก็อาจจะแบบช่วยไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะฮะหน้ากากแบบนี้นะเพราะว่ามันก็ยังเข้าด้านข้างได้นะครับเอาข้อจริงแต่ก็ดีกว่าไม่มีฮะติดมาก่อนเดี๋ยวพอไปเจอที่ที่คนเยอะๆเดี๋ยวค่อยใส่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วอกีแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวเข้าไปรับยาให้น้องดีก่อนน้องดีเป็นไข้หวัดใหญ่ครับเมื่อวานไปตรวจมาแล้วไม่ได้เป็นไวรัสโคโรนาแต่อย่างใดได้ยาน้องดีมาแล้วนะครับยาน้องดีตัวเนี้ยยาแก้หวัดไข้หวัดใหญ่เนี่ยแพงมากถ้าผมไม่มีประกันเนี่ยผมต้องจ่ายเฉพาะยาขวดนี้ขวดเดียวนะ100กว่าเหรียญแต่พอมีประกันแล้วมันลดลงมาเหลือ48เหรียญก็หายไปครึ่งกว่าๆเลยนะนี่คือห้างโคเกอร์ครับโดยปกติแล้วเนี่ยรถจะไม่เต็มมาจนถึงตรงนี้นะฮะนี่ผมมาจอดคือเรียกได้ว่าสุดแล้วอ่ะสุดขอบเขตของห้างแล้วจะสังเกตได้ว่าในฮิวสตันเองเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับแต่ว่าตามย่านไชน่าทาวน์นี้ก็เริ่มใส่ละคือมันเป็นพฤติกรรมของคนอเมริกันอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่โจรตัวจริงเขาก็จะไม่ได้ป้องกันอะไรมากผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลอเมริกันเองนะฮะแต่จริงๆแล้วการเชื่อมั่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ก็อย่าถึงขนาดกับเชื่อมั่นแล้วไม่ป้องกันตัวเองเลยปล่อยปละละเลยใช้ชีวิตอย่างเอนจอยตามปกติมันก็ไม่ควรนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของโรคระบาดซึ่งมันอันตรายครับสมัยก่อนเราก็เคยมีไวรัสทำนองเนี้ยนะฮะซึ่งฆ่าชาวยุโรปไปนับล้านเลยนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก็เนื่องจากคนไม่ป้องกันเนี่ยแหละครับแล้วก็ปิดข่าวกันเองมีนักข่าวมาทำข่าวด้วยในขณะที่ผมก็จะเข้าไปลุยในนี้เหมือนกันตอนนี้คนค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับข้างในคนแออัดผมขอปิดหน้ากากก่อนดีกว่าป้องกันตัวไว้ก่อนเผื่อแบบเผื่อเดินผ่านแล้วเขาไอใส่อะไรเงี้ยเข้าไปดูบรรยากาศในก่อนข้างหลังผมนี่คือเป็นที่เก็บรถเข็นนะครับแต่ว่ารถเข็นนี่เกลี้ยงเลยเกลี้ยงไม่เหลือนี่คือเขาเพิ่งเอามาใหม่ก็มีคนหยิบไปตลอดอันนี้คืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแล้วเพราะปกติเนี่ยมารถเข็นร้านเนี้ยห้างเนี้ยจะเต็มตลอดนะครับไม่เคยไม่เต็มแต่นี่เกลี้ยงเลยสินค้าส่วนใหญ่ยังคงหาซื้อได้ง่ายอยู่นะครับพวกสินค้าอย่างเช่นขนมผลไม้เนื้อสัตว์ผักอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสินค้าที่มันหมดจริงๆแล้วหายากจริงน่าจะเป็นพวกแบบอย่างเช่นอาหารแห้งหรืออย่างเช่น
น้ำดื่มแบบนี้เป็นต้นนะครับน้ำดื่มหมดเกี้ยงยังดีที่ว่าบ้านผมเนี่ยตุนไว้เยอะพอสมควรซื้อไว้เองด้วยแล้วก็บ้านผมจะมีตู้กดน้ำนะครับซึ่งสั่งกับทางบริษัทเขาก็ยังเอามาส่งเป็นขวดแกลลอนใหญ่ให้อยู่ก็คิดว่าเรื่องน้ำบ้านผมเนี่ยน่าจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่อย่างที่บอกนะครับพวกอาหารโคสเซนอาหารอย่างเช่นเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยก็ยังพอหาได้นะครับเราจะเห็นว่ามันหมดไปไม่เท่าไหร่แต่ก็คือเริ่มจะหมดละอย่างตรงนี้ก็ปิดตัวไปเลยนะฮะปกติแล้วตรงนี้จะเป็นพวกขายพวกอาหารทะเลซูชิอะไรพวกนั้นนะฮะเนื้อหมดเกลี้ยงก็ยังคงพอมีบ้างอยู่แถบๆนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นแผนกที่ขายพวกกระดาษเช็ดชู่กระดาษเช็ดมือทั้งหลายแหล่นะครับก็หมดเกลี้ยงจริงๆคือแบบทั้งแถวไม่มีเหลือเลยกระดาษเกลี้ยงเลยนะฮะยังโชคดีที่ว่าคนไทยเราเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำก็จะใช้ที่ฉีดก้นซึ่งบ้านผมก็มีที่ฉีดก้นนะครับก็เลยจะอาจจะไม่จำเป็นต้องตุนกระดาษเช็ดก้นเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าต่างชาติเองเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ที่ฉีดก้นนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้กระดาษเช็ดก้นธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องตุนกันจนเกลี้ยงอย่างเงี้ยครับกระดาษเปียกเหลือแต่กระดาษแห้งๆเกลี้ยงรวมไปถึงพวกยานะครับยาต่างๆก็ถูกซื้อไปจนเกลี้ยงนะฮะยาทุกพวกแบบแก้หวัดแก้ไข้ตัวร้อนอะไรทำนองพวกนั้นนะฮะน้ำมูกไหลไอก็จะถูกซื้อกันไปเพียบจัดได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เข้าขั้นที่จะเริ่มตื่นตัวละก่อนหน้านี้เป็นเฝ้าระวังตอนนี้เริ่มตื่นตัวกันแล้วคิดว่าสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยที่ผู้คนในเมืองฮิวสตันเริ่มตื่นตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าข่าวที่แจ้งออกไปว่ามีคนป่วยไปเที่ยวงานโรดิโอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถัดมาอีกวันนึงก็พบผู้ป่วยที่ไปเรียนที่โรงเรียนนะครับมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างงานและกิจกรรมหลายๆอย่างถูกปิดตัวไปอย่างเช่นงาน Texas 2K ที่ต้องจัดในวีคเอนด์นี้นะก็ถูกยกเลิกแต่ว่าก็ยังแข่งกันอยู่นะเขาห้ามคนเข้าไปดูครับบรรยากาศการซื้อของที่นี่ก็ยังคงต่อแถวกันแบบมีระเบียบนะยังไม่ถึงขนาดที่แบบว่าแย่งกันซื้อของอะไรขนาดนั้นนักข่าวตอนนี้ก็เริ่มอยู่ทั่วเมืองแล้วหาข่าวเหมือนกันเหมือนกับที่ผมเป็นแหละจริงๆ YouTube ช่องผมนี่ลักษณะของผมก็คล้ายๆนักข่าวเหมือนกันนะคือต้องคอยจับติดสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็จับติดพวกเกี่ยวกับอาชีพความเป็นอยู่ของคนไทยแล้วก็รถซิ่งต่างๆแต่ช่วงนี้คงจะเป็นเรื่องไวรัสนะฮะเพราะมันเป็นอะไรที่จริงๆก็ต้องตื่นตัวกันหน่อยนะอากาศตอนนี้ก็ถือว่าร้อนนะครับเมืองผม22องศานี่เป็นอุณหภูมิของลมที่พัดมานะฮะเพียงแต่ว่าแดดเนี่ยแรงเอาเรื่องทีเดียวผมว่าแดดเท็กซัสเนี่ยแรงกว่าเมืองไทยนะฮะหลายคนว่าเมืองไทยเป็นประเทศร้อนยังไงไวรัสก็ตายหมดอย่าชะล่าใจไปครับเราควรจะป้องกันตัวเองเริ่มจากสถาบันครอบครัวก่อนดูแลกันเองกันและการล้างมือบ่อยๆนะครับพยายามลดอัตราการเสี่ยงที่จะออกไปสูงสิงกับคนจำนวนกลุ่มใหญ่นะครับแต่เขาบอกว่าไอ้หน้ากากเนี่ยมันก็ช่วยได้ไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่ดีเท่ากับการล้างมือบ่อยๆแล้วก็พยายามอย่าเอามือเราเวลาออกไปข้างนอกถูตาเกาจมูกหรือเอาหยิบอะไรเข้าปากโดยที่ยังไม่ได้ล้างมือไฟเอนจินไลท์ผมก็หายไปแล้วครับเรียบร้อยสรุปไฟเอนจินไลท์ที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันเบรกที่เพิ่งไปเปลี่ยนกับศูนย์ Honda มาครับเป็นเพราะว่าหัวเทียนผมเริ่มเสื่อมสภาพส่วนตัวแล้วเนี่ยความเข้าใจของผมนะฮะขอเอาหน้ากากออกก่อนเพราะตอนนี้อยู่คนเดียวกว่าจะสถานการณ์สงบได้ในประเทศอเมริกาเนี่ยน่าจะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะอาจจะนานกว่าจีนด้วยซ้ำไปเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนอเมริกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยตระหนักถึงไวรัสตัวนี้เท่าที่ควรนะฮะอย่างเช่นงานโรดิโอเนี่ยไม่ควรจะจัดตั้งแต่ต้นแต่ก็ยังจัดแล้วก็คนก็ยังแห่ไปเที่ยวกันโดยที่แบบไม่ได้กลัวเลยว่าจะติดจากคนที่อยู่ในงานด้วยกันหรือเปล่าการที่ทำให้มันไม่แพร่กระจายไปเร็วขึ้นนะครับมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าเรารู้ว่าเราเดินทางมาจากเมืองที่เสี่ยงเมืองที่น่าสงสัยเราก็ต้องกักตัวไว้14วันเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้เป็นซึ่งในอเมริกาตอนนี้ก็ยังมีการเดินทาง
ระหว่างรัฐสู่รัฐเมืองนั้นมาเมืองนี้ซึ่งมันค่อนข้างคุมยากนะฮะอย่างที่ประเทศเกาหลีเขาก็มีการขับรถใช่ไหมไดฟ์ตูตรวจโควิด-19ก็ได้ผลนะฮะมีผู้เข้ามาตรวจฟรีเนี่ยวันๆนึงก็เป็นหมื่นรายนะครับต่อวันแต่ในอเมริกาเองเนี่ยทางนิวยอร์กก็ทำตามเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ทำนะฮะเทคนิคเดียวกันขับรถมาแล้วก็ตรวจสภาพฟรีแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือแทบจะไม่มีใครมาตรวจเลยมีคนมาตรวจน้อยมากแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะยุติมันได้เนี่ยตอนนี้ผมเข้ามาสั่งกรีนทีฟัตเป้ให้กับเชอร์ปอมเชอร์ปอมอยากกินนะฮะทางร้านสตาร์บัคเองก็เงียบลงไปเยอะปกติแล้วร้านสตาร์บัคเนี่ยจะเป็นร้านที่มีคนมานั่งชิลเยอะมากแทบจะทุกสาขาเลยก็ว่าได้แต่ว่าวันนี้เงียบพนักงานก็ออกมานะฮะเข้าใจว่าเป็นเมเนเจอร์ออกมาคอยเช็ดแอลกอฮอล์ตามโต๊ะตามเคาน์เตอร์ตามที่กดเงินนะครับเขายืนเช็ดอยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็พยายามแบบมาทำความสะอาดร้านเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าจะไม่มีเชื้อโรคติดตามพวกวัสดุวัตถุต่างๆนะครับคือในอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มรณรงค์นะครับให้เวลาที่จะคุยกันเรื่องไวรัสโควิด-19ภายในบ้านนะครับก็พยายามเลือกเวลาคุยหน่อยแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองตอนที่คุยนะครับต่อหน้าลูกๆหลานๆของท่านเพราะว่าสถานการณ์พวกนี้มันจะทำให้เด็กกลัวครับได้แล้วตอนนี้ที่ว่าผมลุกออกจากโต๊ะปุ๊บเมเนเจอร์เดินไปเช็ดทันทีอ่ะยังโชคดีที่ว่าผมอยู่ในเมืองทางใต้ซึ่งการบูลลี่หรือการเหยียดการอะไรเนี่ยค่อนข้างผมว่าน่าจะน้อยกว่าทางเหนือเขานะกลับมาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตสถานการณ์ให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ทางเดียวที่จะทำได้คิดว่าสำหรับผมนะก็คือพยายามล้างมือบ่อยๆเมื่อออกนอกบ้านพยายามไม่ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นนะครับอย่างของผมเนี่ยเวลาจะออกไปทีก็คือไปทำธุระไปซื้อของไปนู่นไปนี่แต่ถ้าเกิดแบบว่าออกไปแฮงเอาท์สังสรรค์นี่คือพยายามเลี่ยงหลายๆคอนเทนต์ที่ติดต่อไปก็เลื่อนไปก่อนหวังว่าพวกเราทีมงานจิโร่ชาทั้งหมดจะผ่านไปได้ดีแล้วก็ทุกคนที่ยังไม่ได้ติดก็ขออย่าให้ติดเพิ่มนะฮะดูแลตัวเองกันด้วยใครที่รู้ตัวว่ามาจากที่เสี่ยงก็ควรจะนึกถึงส่วนรวมหน่อยนะฮะกักตัวเองไว้อย่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรเพราะไอ้คำว่าคิดว่ามันเกิดการผิดพลาดมาเยอะแล้วครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวมถึงตัวผมด้วยขอตัวเอายาไปให้น้องบีกินก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ